ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME สร้างอาชีพทีวีรายการที่จะทำให้คุณตั้งต้นอาชีพต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืนไฮเอจิ้งเนี่ยเป็นเรื่องของการ prevention ก็คือเรื่องของการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคค่ะเทรนด์กำลังมามากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นถ้าสังเกตเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าอัตรากราฟมันขึ้นสูงเวลาที่แบบว่าคนอายุมากขึ้นมีอายุที่ยาวนานขึ้นเนื่องจากเขาดูแลสุขภาพแล้วก็มีเทคโนโลยีหลายๆอย่างทำให้คนดูเด็กลงสุขภาพดีขึ้นรู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรก่อนที่มันจะเกิดแล้วก็แก้ไขทันเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุของคนอายุเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะเยอะขึ้นมากสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับนกในรายการ SME สร้างอาชีพทีวีรายการดีๆที่จะทำให้คุณผู้ชมตั้งต้นอาชีพต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืนวันนี้นะคะนกก็อยู่กับสาวสวยมากความสามารถนะคะซึ่งวันนี้เธอก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจและบริหารงานจนประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะซึ่งเธอคนนี้นะคะนอกจากจะบริหารงานได้เก่งแล้วเธอไม่เคยหยุดพัฒนาเรียนรู้วันนี้พบกับแขกรับเชิญของเราดรพิมพ์พิมพ์ขวัญบุญจิตพิมลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นอยากให้ดร.พิมพ์ช่วยแนะนำตัวกับคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดร.พิมพ์ขวัญบุญจิตพิมลนะคะปัจจุบันค่ะพิมพ์ก็ทำอยู่ที่โรงพยาบาลนวมินทร์9พิมพ์ดู CFO เป็น CFO นะคะซึ่งก็ดูเรื่อง finance แล้วก็บัญชีซะส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องของการตลาดระหว่างประเทศค่ะนะคะแล้วส่วนตัวพิมพ์เองเนี่ยก็เปิดธุรกิจส่วนตัวก็คือทำ Vital Glow Skin and Aesthetic Center ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ชื่อเป็นคลินิกนะคะแต่ว่ามันคือศูนย์ผิวหนังและการชะลอวัยของในโรงพยาบาลนวมินทร์9ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือทำ2อันนี้เป็นหลักแต่นอกเหนือจากนั้นมันก็จะมีแบบพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆตามมาภายใต้แบรนด์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Diora อาจจะเห็นตั้งอยู่ตรงนี้นะคะก็ใช้ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์เลยเพราะว่าจริงๆก็ใช้เองแล้วก็ชอบแบบคือเป็นคนชอบอะไรที่เป็นผิวสีขาวแล้วก็แบบว่าอมชมพูซึ่งตัวนี้ก็มีส่วนประกอบที่ตอบโจทย์นั้นอะไรอย่างค่ะแล้วก็มากกว่านั้นคือจริงๆแล้วตอนนี้พิมก็สนใจเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารก็คือเป็นพวก SME เนี่ยแหละค่ะคือพิมอยากตั้งต้นตัวเองแบบเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็คือว่าตอนนี้ข้างหน้าตรงพาซ่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นของคุณแม่ทางที่บ้านคุณแม่ก็แบบให้คนเช่าอะไรเงี้ยเห็นว่ามีห้องว่างอยู่ก็ตอนนี้ก็กำลังจะเปิดร้านอาหารนะคะก็จะมีพวกแบบส้มตำมีเล้งแล้วก็มีแบบอาหารตามสั่งทั่วไปแล้วก็แบบชานมไข่มุกแล้วก็เฉาก๊วยอะไรขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็อยากจะรองรับแพทย์แล้วก็บุคลากรในโรงพยาบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือว่าพนักงานอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาทานได้คุณพิมพ์ทำเยอะมากเท่าที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้ถ้านกนับนี้เนี่ยน่าจะเกือบ10แล้วนะอย่างค่ะอย่างมีโรงพยาบาลใช่ป่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์คลินิกก็แบบศูนย์ผิวหนังแล้วก็จะมีธุรกิจอาหารที่เป็นพลาซ่าด้านหน้าอีกใช่ค่ะใช่คนตรงระแวกเนี้ยมีเวลาตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายโมงหรือบางคนเนี่ยคือขึ้นเวรดึกอะไรเงี้ยอาจจะหิวก็อยากจะทานอะไรแล้วก็รีบกลับไปทำงานโอเคตอบโจทย์ก็คืออาหารง่ายๆแต่อร่อยและสะอาดถูกหลักอนามัยดีกว่าค่ะแล้วดร.พิมพ์มีแนวคิดหรือว่าการบริหารธุรกิจรวมไปถึงการบริหารเวลาส่วนตัวยังไงคะจริงๆเรื่องของเทคนิคอะไรเงี้ยเหรอคะจริงคนที่ทำอะไรหลายอย่างใน1วันมากเลยอ่ะคือพอตื่นขึ้นมาอันนี้รูทีนของพิมจะเป็นประจำคือตื่นขึ้นมาเนี่ยจะออกกำลังกายก่อนตอนช่วงเช้าแต่ว่าพอช่วงบ่ายเนี่ยพิมก็จะเข้ามาทำงานอย่างเต็มที่จนถึงเย็นคืออย่างชีวิตพิมรู้สึกว่าเวลาของเรามีทั้งหมด3ส่วนเวลาให้ตัวเองเวลาให้กับเพื่อนแล้วเวลาให้กับครอบครัวคือถ้าเรา manage 3อย่างนี้ได้ก็คือเราก็มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอะไรเงี้ยค่ะค่ะทราบมาว่าที่เราถ่ายรายการอยู่นี้ก็คือ Vital Glow Skin and Aesthetic เนี่ยคือเป็นธุรกิจส่วนตัวที่คุณพิมพ์เริ่มต้นคิดทำแล้วก็จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเงินที่พิมพ์ลงทุนตรงจุดนี้มาจากเงินที่พิมพ์ไปซื้อบ้านที่อังกฤษ
คือเริ่มแรกเลยเนี่ยพิมเรียนจบปริญญาโทใบแรกที่จุฬาใบที่สองพิมเปลี่ยนสายจากเรื่องของกฎหมาย international law เป็นเรื่องของ self management แล้วพิมก็ไปเรียนต่อที่ลอนดอนแต่ว่าค่าเช่าที่ลอนดอนแพงมากอาทิตย์นึงเนี่ยตกประมาณ 100,000 บาทเพราะฉะนั้นพิมรู้ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 น่ะพิมรู้สึกเสียดายตังค์อ่ะพิมเลยรู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดเราต้องไปเสียเงินค่าเช่าให้กับคนอื่นพิมลงทุนซื้อบ้านแล้วอยู่เองหลังจากนั้นกินกำไรหลังจากนั้น1ปีมันขึ้นอยู่แล้วอ่ะคือหมายถึงว่าค่าบ้านมันขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ได้กำไรส่วนต่างมีบ้านหลังนี้อยู่ประมาณ2ปีให้คนเช่าอีกปีนึงแล้วพิมเหมือนเรียนฟรีเลยเพราะว่าได้กำไรกลับมาแล้วยังเงินยังเหลือมาทำธุรกิจนี้อีกพิมเลยรู้สึกว่าโอเคอันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกก็เลยรู้สึกก็เอาเงินตรงนั้นมาลงทุนในส่วนนี้แล้วก็พูดถึงหุ้นตรงนี้ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พิมแต่พิมเป็นผู้ถือหุ้นหลักส่วนผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาตั้งแต่ก่อนที่พิมจะเปิดที่นี่อีกคือพิมรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มจากเล็กๆอ่ะแต่การบริหารจัดการหลักการคิดเหมือนกันเลยอย่างตอนที่เรียนปริญญาตรีอย่างเงี้ยพิมเรียนด้านบัญชีใช่ไหมคะบัญชีไฟแนนซ์อะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าโอเคทำธุรกิจมาหนึ่งอันอะไรก็ได้ก็เลยทำแบบขายแก้วมังกรในโรงพยาบาลนวมินทร์เก้าเนี่ยแหละแก้วมังกรที่เป็นผลไม้เหรอใช่แก้วมังกรปอกธรรมดา40บาทอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมคะว่าโอเคเม็ดเงินอาจจะต่างกันกับธุรกิจอย่างนี้หลักล้านกับหลักแบบพันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือหลักการคิด1การตลาด2บัญชีที่เราทำแบบงบบัญชีเนี่ยมันเหมือนกันแต่แค่ไอตัวย่อยข้างในอ่ะไส้ในอ่ะมันมีดีเทลเยอะกว่าในธุรกิจที่ใหญ่พิมก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยถ้าอยากจะฝากไว้ให้กับเด็กสมัยนี้ที่อยากที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆขึ้นมา SME อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องหยุดฝันว่าเอ้ยเราต้องแบบมีเงินก้อนไหมเราต้องแบบเอ้ยเราจะมีความเสี่ยงไหมพิมอยากสนับสนุนให้คนคิดแล้วทำเลยคิดเยอะอะดีแต่ว่าเราต้องคิดในเวลาที่พอดีถ้านานเกินไปเราก็จะไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเอาไปซะก่อนธุรกิจที่เราคิดไว้ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นแบบ product life cycle เดี๋ยวนี้มันสั้นอายุของผลิตภัณฑ์หรือว่าธุรกิจที่มันกำลังอินเทรนด์มันสั้นเราต้องรีบทำก่อนคนอื่นเป็นช่วงแรกๆแล้วเราจะโอเคก็ถือว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแรกที่ดร.พิมพ์ได้ลงมือทำบริหารงานด้วยตัวเองอย่างแบบ 100% เลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าภายใต้การปรึกษาของคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะแบบบางอย่างเราตัดสินใจอ่ะเราก็อยากจะได้ซัพพอร์ตแล้วก็เราต้องขอไอเดียเขาอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วดร.พิมพ์คิดว่าธุรกิจนี้มีจุดแข็งตรงไหนบ้างคะธุรกิจของ Vital Glow ใช่ค่ะจริงๆแล้ว Vital Glow เองเนี่ยถือว่าเป็นตลาดแดงแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยถ้าเรามองรอบๆเราจะเห็นว่าคลินิกมีทุกที่ในห้างเนี่ยเปิดกันติดๆกันเลยแต่สิ่งที่จะต่างคือเรื่องของการชะลอวัย Anti-Aging คือ Anti-Aging เนี่ยเป็นเรื่องของการ Prevention ก็คือเรื่องของการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคเทรนด์กำลังมามากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นถ้าสังเกตเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าอัตรากราฟมันขึ้นสูงเวลาที่แบบว่าคนอายุมากขึ้นมีอายุที่ยาวนานขึ้นเนื่องจากเขาดูแลสุขภาพแล้วก็มีเทคโนโลยีหลายๆอย่างทำให้คนดูเด็กลงสุขภาพดีขึ้นรู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรก่อนที่มันจะเกิดแล้วก็แก้ไขทันเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุของคนอายุเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะเยอะขึ้นมากแผนกของพิมเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการดูแลตั้งแต่แบบทุกๆสิ่งทุกอย่างที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจหรือว่าจะเป็นเรื่องของแบบหน้าตาแล้วก็สุขภาพตั้งแต่ภายในเลยที่พี่บอกว่าตลาดแดงเนี่ยตลาดแดงในเรื่องของภายนอกแต่เรื่องของแอนทีเอจจิ้งที่มาเรื่องสุขภาพข้างในมันยังไม่แดงมันเพิ่งเริ่มพี่หนึ่งบอกว่าการที่เราเปิดตลาดเรื่องของแอนทีเอจจิ้งหรือว่าคนชรากำลังมาแน่นอนแล้วพิมก็เลยคิดว่าจุดนี้แหละที่พิมกำลังจะโฟกัสค่ะค่ะแล้วคุณพิมพ์มีแผนในการที่จะทำการตลาดกับธุรกิจตรงนี้ยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจของ Anti-Aging หรือว่าเซกเมนต์นี้เป็นเรื่องของ Education คือมันต้องคือคนไทยต้องเข้าใจก่อนว่าชอบอะไรที่ขาวเร็วผอมเร็วแล้วเอ้ยมันดีวะหรือแบบยาบางตัวที่ทานเข้าไปแล้วเอ้ยมันรู้สึกร้อนรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเอ้ยมันเวิร์คแต่จริงๆแล้วอ่ะเราต้องกลับมามองร่างกายตัวเองว่านั่นคือธรรมชาติหรือเปล่าซึ่งของพวกนี้ Anti-Aging คือสุขภาพที่ดีที่ออกมาจากแล้วผิวเราดีเราต้อง educate ตัวเองก่อนว่าเอ๊ะเราต้องทำยังไงให้ร่างกายเรา
กินของที่มีประโยชน์อะไรคือของที่มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าเราหันเราเชื่อโฆษณาก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีโฆษณาก็คือบางทีบอกอาหารเนี่ยสุขภาพแต่ใส่น้ำตาลไปเยอะมากหลายๆอย่างนะคะที่แบบแคลอรี่สูงแต่เคลมว่าเป็นอาหารสุขภาพเราก็ต้องอาจจะต้องแบบศึกษาซึ่งตลาดเนี้ยเป็นตลาดที่แบบต้อง educate แล้วก็มองยาวค่ะใช่มันไม่สามารถแบบเป็นช็อตเทอมได้แล้วสิ่งที่ต่างมากจากสกินก็คือว่าแอนทีเอจิ้งเนี่ยคือเป็น product life cycle ไม่สั้นเพราะว่าเวลาที่คนดูแลตัวเองแล้วเนี่ยจะต้องดูแลไปตลอดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราเป็น long term มีการบริการทั้งภายนอกภายในไม่แน่ใจว่าทาง Vital Glow นะคะมีการบริการด้านไหนเพิ่มอีกบ้างไหมคะทางVital Glowนะคะก็จะมีทั้งสกินแล้วก็เรื่องของแอนทีเอจิ้งก็คือชะลอวัยนะคะแล้วก็มากกว่านั้นเราก็มีเรื่องของศัลยกรรมตกแต่งแล้วก็การตรวจเช็คสุขภาพตรวจเช็คสุขภาพเนี่ยไม่ได้เหมือนตรวจเช็คสุขภาพเหมือนที่เราเจาะเลือดทั่วไปนะคะคืออันนั้นคือส่วนของโรงพยาบาลของพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นใช้เครื่องโอลิโกสแกนคือเครื่องที่บอกว่าในเลือดในร่างกายของเราเนี่ยมีสารพิษหรือว่าท็อกซินเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรามีท็อกซินเยอะท็อกซินมาจากไหนใช่ไหมคะท็อกซินเนี่ยมาจากสิ่งที่เรากินทั่วไปหรือว่าอาจจะเป็นพอลูชันก็คือจากที่ควันรถหรือว่ามลภาวะต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันทำให้สารเคมีเข้าไปในร่างกายเราเยอะเราต้องกำจัดมันทิ้งแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะเราจะต้องวัดก่อนว่าเรามีสารพิษตกค้างในร่างกายเยอะมากน้อยแค่ไหนขึ้นมาเป็นกราฟเลยแล้วก็วิตามินอะไรบ้างที่เราขาดไม่ว่าจะเป็นซิงค์คอปเปอร์พวกธาตุเหล็กต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิตามิน B12 อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาหมดเลยเราก็จะมีตัววิตามิน IV สูตรต่างๆที่เหมาะกับบุคคลนั้นๆด้วยนะคะอันนี้คือส่วนของตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็แอนทีเอจิ้งทัชเป็นนิดนึงละมากกว่านั้นในส่วนของแอนทีเนี่ยเราก็ยังจะมีเรื่องของการดูแลผิวหน้าเราเป็นการฉีดสูตรที่เหมาะกับคนคนนั้นวิตามินที่เหมาะกับคนคนนั้นที่เราเอาไว้ทานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็มีนวดผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยกดจุดตามใบหน้าไล่น้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของสกินเนี่ยเราก็จะมีปกติทั่วไปเช่นโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ร้อยไหมหรือว่าจะเป็นเลเซอร์เครื่องต่างๆกำจัดขนอะไรอย่างเงี้ยเรามีหมดเลยก็ถือว่าได้ครบวงจรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของศัลยกรรมตกแต่งก็คือจะมีทําจมูกทําตานะคะแล้วก็แปรงเพศอะไรอย่างเงี้ยแปรงเพศจะส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่าคนจะมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาหาเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพิมก็จะโพสต์ใน IG คนก็จะอินบ็อกซ์มาทาง IG แบบพวกสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยติดตามเราผ่าน Facebook IG ก็อินบ็อกซ์มาติดตามเพจจากของพิมพ์อะไรเงี้ยพิมพ์ก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะมีคนสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นแล้วก็บางทีพิมพ์ก็อาจจะแบบคือพิมพ์จะมีซับเป็นอังกฤษบ้างในบางอันแล้วบางทีแคปชั่นของมันเป็นภาษาอังกฤษนะมันก็เราก็รู้สึกดีว่าโอเคคือคนสนใจเทรนด์สุขภาพเนี่ยมาค่อนข้างแรงอะไรเงี้ยคนรักตัวเองมากขึ้นแล้วพิมพ์ก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ดีที่เราได้ให้ข้อมูลที่สามารถทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นอ่ะใช่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่แบบรอบตัวเราเพื่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเออเราต้องเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการกินแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยอยากออกกำลังกายมากขึ้นเราก็รู้สึกดีว่าเอ้ยเราโมทิเวตคนได้ อะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่แบบว่ามีความกังวลในเรื่องของการดูแลสุขภาพอะไรยังไงนะคะสามารถเข้ามา walk in เข้ามาปรึกษาทางดร.พิมพ์ได้ได้เลยค่ะอยากจะทิ้งท้ายไว้นิดนึงเนาะถ้าเรื่องของแบบเด็กๆบางคนอย่างเงี้ยอยากจะแบบสวยแต่บางทีเนี่ยเราต้องสวยแล้วก็ดูคุณภาพของสิ่งนั้นด้วยอย่างเช่นแบบบางทีเราอยากฉีดโบท็อกหรืออยากฉีดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องศึกษาก่อนว่าตัวยานั้นน่ะมันทำปฏิกิริยาไงกับร่างกายเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบดูว่าสังเกตหลายๆอย่างก่อนที่เราจะฉีดอะไรเข้าไปเพราะว่าสิ่งที่เข้าไปในร่างกายเราก็อยากจะให้ของที่มันเป็นของที่ดีที่สุดแล้วก็บางทีราคาเนี่ยก็อาจจะต้องไม่ได้ถูกน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคงคุณภาพไว้ด้วยแล้วก็อยากจะให้เด็กๆอ่ะเหมือนกับสวยแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็สวยยั่งยืนเราจะมีวิธีรีเช็คหรือว่าตรวจสอบเบื้องต้นได้ยังไงบ้างไหมคะเราอาจจะต้องดูในเรื่องของสถานที่นะคะแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าเขาแบบเป็นแพทย์ที่จบมาด้านนี้โดยตรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็
ความสะอาดสำคัญมากเลยเพราะว่าเวลาเราฉีดอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะมีเลือดมีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถติดเชื้อหรือว่าอินเฟกต์ได้ง่ายนะคะการบริการที่ถือว่าครอบคลุมมากๆเลยนะคะตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งด้านภายในภายนอกไม่ทราบว่าดร.พิมมีเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมทีมยังไงบ้างคะพิมเป็นคนส่วนตัวเป็นคนชอบคนแบบว่าทัศนคติดีแล้วก็แบบมองโลกในแง่บวกแล้วก็ขยันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเกิดบุคลากรรู้สึกว่าเอ๊ะแบบการทำงานเยอะมันแบบอุ๊ยไม่ทำดีกว่าอะไรเงี้ยหนักไม่เอาเบาไม่สู้อย่างเงี้ยมันจะไปต่อที่ไหนมันก็ลำบากค่ะเพราะว่าเขาก็จะอยู่ที่จุดนั้นคือถ้าเขาอยากพัฒนาตัวเองเนี่ยเรามองว่าเราเหมือนเป็นสนามให้เขาดีกว่าแล้วก็อยากให้เขาโตขึ้นค่ะโตขึ้นนะที่นี้คือโปรโมทให้เขาแบบเป็นเจ้าของเองค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนที่มีลักษณะอย่างที่พิมพ์พูดเนี่ยอีกหน่อยโตขึ้นมาเขาต้องเป็นเจ้าของอะไรเองสักอย่างแน่นอนเขาอยากให้เขามองว่าโอเคนี่เป็นสนามให้เขาได้ฝึกก็ได้พิมชอบคนแบบสไตล์อยากเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเกณฑ์แรกเลยที่ดูอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคอร์สที่ใช้ในการให้บริการให้กับลูกค้าไม่แน่ใจว่าทางดร.พิมพ์เป็นคนดีไซน์คอร์สขึ้นมาเองหรือว่าร่วมด้วยกับทีมงานด้วยคะส่วนตัวนะคะคือพิมพ์ก็จะคิดมาก่อนทำกันบ้านมาก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นพิมพ์ก็จะให้คุณพ่อดูทีเพราะจริงๆคุณพ่อพิมพ์เป็นบอร์ดเรื่องของสกินจบที่สถาบันโรคผิวหนังเลยนะคะเขาก็จะแบบหนึ่งเนี่ยเขาดูคอร์สเสร็จเขาก็ต้องดูว่าโอเคมันเห็นผลยาที่ใช้ถูกต้องตามอย.ผ่าน FDA ผ่านทุกอย่างแล้วเครื่องไม้เครื่องมือโอเคถูกตามมาตรฐานแล้วสิ่งสุดท้ายก็คือมันเห็นผลแล้วก็ปลอดภัยโรงพยาบาลเองก็จะมีคอนเซปต์ว่า affordable price with high quality นั่นก็แปลว่าราคาที่เข้าถึงได้กับคุณภาพที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในเขตมินบุรีนะคะเราก็ต้องเป็นราคาที่เข้าถึงได้ในเขตนี้ด้วยแล้วก็อย่างนึงคือเขาก็ apply สอนให้พี่ apply คอนเซปต์เนี้ยกับพิมพ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองด้วยว่าสิ่งรอบข้างเราอ่ะมันราคาควรจะเซ็ตเท่าไหร่แล้วต้องเหมือนเราอยู่ตรงจุดไหนเราก็ต้องอะแดปต์ตัวเองปรับตัวเองให้เข้ากับจุดนั้นด้วยอนาคตทางคุณพิมพ์จะมีสเต็ปในการเปิดขยายธุรกิจในรูปแบบของแฟรนไชส์บ้างไหมคะเพราะว่าเห็นว่าธุรกิจนี้ก็มีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะก็สำหรับเรื่องของแฟรนไชส์นะคะก็สามารถเปิดได้เลยถ้าเกิดว่าพิมพ์วางระบบอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของยาอุปกรณ์ที่ต้องใช้หัตถการต่างๆนะคะแล้วก็พนักงานแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลเนี่ยคือระวังให้หมดเลยแล้วก็วิธีการทำการตลาดออนไลน์นะคะแล้วก็การเปิดตัวของสถาบันของเราด้วยค่ะเพียงแค่คุณมีใจรักนะคะแค่นี้เพียงพอแล้วก็เตรียมบัดเจ็ตมาเล็กน้อยเพราะพิมพ์ไม่คิดแพงแน่นอนคือพิมพ์เน้นอยากให้เปิดแล้วก็อยากให้อยู่แล้วก็มีลูกค้าพิมพ์ก็จะส่งลูกค้าให้ถ้าเกิดสมมุติว่าคนไข้อยู่ที่ตรงแถบที่คุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ก็จะบอกเอ้ยไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยพิมพ์อยากที่จะขยายจุดนี้จริงๆค่ะค่ะดร.พิมพ์ได้วางเป้าหมายไว้ไหมคะว่าภายในปีหน้าจะต้องขยายให้ได้ทั้งหมดกี่สาขาคะปีหน้าก็อีกไม่กี่เดือนเนาะอีก3เดือนค่ะอีก3เดือนคือตอนนี้พิมคิดว่าน่าจะสัก2ก่อนปีละ2อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูใช่ลองดูว่าแบบจะฟีดแบคเป็นยังไงเพราะว่าก็เพิ่งคิดไอเดียนี้ได้เพราะว่ามีคนมาท้าทายสำหรับคนที่สนใจอยากจะร่วมลงทุนเนี่ยต้องมองทำเลประมาณไหนคะสำหรับการไปเปิดของคลินิกเนี่ยค่ะค่ะอยากให้ดูเรื่องของคนทราฟฟิกว่ามีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนั้นเนี่ยมีคู่แข่งมองรอบๆว่ามีคู่แข่งเยอะมากแค่ไหนไม่แนะนำว่าแบบอุ๊ยข้างๆมีคู่แข่งหมดเลยเปิดกันแข่งกันเนี่ยคือมันจะยากแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มของเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยเรายังมีสเปซเพราะเราจับกลุ่มใหญ่เราจับได้หมดแล้วก็โดยเฉพาะของคนชราหรือว่าคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยอย่างที่พิมบอกว่าอายุเขาจะยืนขึ้นเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยการดูแลสุขภาพเราจับกลุ่มนั้นมันก็เป็นตลาดที่เป็น blue ocean หรือว่าเป็นตลาดที่ยังสีฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าเรายังทำได้อยู่เนาะก็เลยมีการเติบโตได้อีกค่ะเป็นต้นท่านี้อยากให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงที่ดูเราอยู่แล้วสนใจอยากจะ walk in เข้ามาหรือว่าอาจจะโทรหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาหาทางดร.พิมพ์ค่ะนะคะก็ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมนะคะท่านใดนะคะที่มีความรักในเรื่องของสุขภาพนะคะความสวยความงามนะคะแล้วในธุรกิจของเฮลท์แคร์เนี่ยอยากจะมาปรึกษาพิมพ์สามารถมาหาพิมพ์ได้ที่โรงพยาบาลนวมินทร์9ชั้น3นะคะ Vital Glow Skin and Aesthetic Center นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะไม่ว่าจะปรึกษาเรื่องของธุรกิจที่อยากจะเปิดแฟรนไชส์นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ความสวยความงามปรึกษาพิมพ์ได้เพราะว่าพิมพ์ก็เป็นคนพูดตรงคืออะไรที่แบบ
ดีก็คือว่าดีอะไรไม่ดีก็จะแนะนำตรงๆเลยก็สามารถปรึกษาได้ค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ถือได้ว่าได้อะไรดีๆจากทางดร.พิมพ์ขวัญมากๆเลยนะคะและอย่าลืมนะคะถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะร่วมเป็นพาร์ทเนอร์นะคะเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ของทางดร.พิมพ์นะคะก็ติดต่อสามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ไว้ในด้านล่างนี้นะคะหรือว่าท่านไหนที่ตอนนี้อยากดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะก็สามารถติดต่อทาง channel ของทางดร.พิมพ์ได้พิมมี่พิมขวัญเวจิพิมลนะคะแล้วก็ฝากติดตามนิดนึงแฟนเพจ Lifestyle by ดร.พิมขวัญนะคะทาง Facebook เนื่องจากว่าพิมตั้งใจทำแล้วก็อยากที่จะให้คนตระหนักแล้วก็ดูแลสุขภาพเร็วๆเพราะว่าเราเริ่มวันนี้ไม่สายเกินไปเพียงแค่คุณคิดจะเริ่มดูแลตัวเองออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารมีประโยชน์แล้วสุดท้ายอย่าเครียดทำจิตใจให้แจ่มใสแค่นี้เพียงพอค่ะค่ะและในวันนี้นะคะนกและดร.พิมพ์ขวัญก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ